วันนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นกับเวลาไปกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะพาไปเดินในวันนี้นั่นก็คือรถคันโปรดของน้องนะครับอันนี้ขาถึงนะน้องจับนี้ได้สบายเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไปเลยจ้าสนุกไหมจ้าสนุกไหมจ้าสนุกไหมจ้าชอบถ้าชอบรถมากชอบรถทุกชนิดเลยถ้าได้ขึ้นรถนี้แบบโอ้โหทั้งวันก็ไปได้ไปค่ะสนุกไหมคะจริงห้องนี้นะครับเราทำไว้สำหรับการสอนเทรดนะแต่ตอนนี้เราโดนยึดไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยผมแก้ปันโอ้ยแก้มปานะฮะของแก้มปานะสวัสดีเพื่อนๆชาวมันนี่ฮีโร่และเพื่อนๆที่ผ่านทางเข้ามานะครับวันนี้ก็พบกับติวเข้มกระเทนะวันที่9 มกราคม 2567ก่อนอื่นนะครับผมขออัปเดตหน้าเทรดที่ฝากไว้เมื่อวานมีอะไรบ้างตัวที่บอกให้ระวังฮาน่าอันนี้เล่าเสริมให้ฟังนะฮาน่าบางคนบอกเฮ้ยปิดเขียวแบบเนี้ยไปต่อแน่ๆเป็นเขียวแรกหรือเปล่าดูนะตรงนี้คือหลุดโลนะนี่แท่งนี้นะหลุดโลลงมาเขียวสวนอันนี้เรื่องปกติเป็นเด้งเพื่อลงต่อโอเคไหมเฮงนี่อย่างนี้จบเลยแบบนี้จบเลยนะครับไมโครก็ไม่สวยจบแล้วนะครับแต่ยังมีโอกาสฟื้นแต่น้อยนะฮะเอโมจิจบ MTMU ไม่มีอะไรนะครับ MTC เฉยๆ PQS ยังพอถูถ่ายได้อย่างนี้โอเคนะอย่างนี้โอเค PLT อะไรอีกมีอะไรมีแบมแบมมันจะตรงข้ามกันแบมจะตรงข้ามกับฮาน่าอันนี้คือลงหลุดรับใช่ไหมลงเด้งแต่แบมจะเป็นสวนต้านแล้วก็ลงมาตอนนี้เป็นการลงเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะแบมใช้สต็อปลอสที่ 8.5 เนี่ยโคเนี่ยอย่างนี้ที่เล่าไว้เมื่อวานนะครับการพักตัวเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้นี่ข้อมาที่5แต่วันที่8อย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่อย่างนี้ไม่ต่อให้มีแรงดึงกลับก็ตามตรงนี้มีแรงดึงกลับนะครับเห็นไหมดึงกลับขึ้นมาแต่บอกเลยว่าไม่สวยการพักตัวควรจะอยู่โซนข้างบนถ้าดึงลงควรจะดึงขึ้นให้สูงกว่านี้แต่มีตัวหนึ่งอยากจะฝากติดตามเพิ่มเคสคล้ายๆกับโคโค่คู่แข่งเขา plus น้ำมะพร้าวตัวนี้นะนี่เซตขึ้นตีออกข้างนะครับโซนนี้นะถ้ายืนเหนือ 6.5 เมื่อไหร่ได้เรื่องสำหรับใครที่เป็นสมาชิกช่อง Money Hero ผมอัปเดตพัสให้ดูแล้วมีข่าวดีนะข่าวดีที่ผมเฝ้าติดตามรอมา1ไตรมาสตอนนี้เห็นผลแล้วคือเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะสามารถจนกลายเป็นเทรนได้ไหมถ้าเทรนนี่คือต้องเบรกตรงนี้นะ
เบรก 6.7 แล้วก็กลายเป็นเทรนต้องขึ้นไปยืนอยู่ในโซนเดิมนะครับประมาณโซน8บาทนิดๆแต่ว่ามันคงไม่เร็วๆนี้หรอกคงต้องใช้เวลาสักพักพอสมควรนะครับแต่อยากให้ฝากติดตามตัวนี้ไว้นะตัว Plus นะครับอัปเดตประมาณนี้แล้วกันสำหรับหน้าเทรดเดิมก็เดี๋ยวมาดูตัวดัชนีกันว่าจะยืนอยู่ไหมนี่ไงเห็นไหมเราบอกว่าอะไรการพักเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยมันจะพักช่วงระยะเวลาไม่เกิน5วันเรามานับแท่งช่วยกันนะเพื่อนๆก็เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะนะครับเรามานับแท่งช่วยกันนะว่าช่วงของการพักตรงนี้เนี่ยมันพักได้กี่แท่งตรงนี้จะได้1แท่งเห็นไหม2แท่ง3แท่งหลุดแล้วหลุดอย่างนี้ไม่สวยนะครับการหลุดมามีแรงดึงกลับเพราะว่ามันมีแนวรับอยู่ข้างล่างมันมีแรงดึงกลับอยู่แล้วแต่เป็นแรงดึงกลับเพื่อลงต่อตรงนี้มีโอกาสเกิดแบบนี้คือเกิดปุ๊บทิ้งไส้ลงอย่างนี้เลยอย่างนี้ถือว่าปราณีนะถ้าเกิดทิ้งไส้แบบนี้มีโอกาสขึ้นไปทัวร์แล้วก็ค่อยจบค่อยจบรอบแต่ถ้าไม่ใจดีใจร้ายไส้ระกำเปิดโดดลงแล้วก็ลงต่อเป็นสีเขียวก็ช่างเป็นสีแดงก็ช่างไม่สวยนะครับนี่ต้องระวังนะมันสามารถออกได้2หน้าโอเคนะหน้าดึงลงนะครับดึงลงแล้วก็ดึงขึ้นกับทิ้งตัวลงไปเลยอันนี้ต้องระมัดระวังออกหน้าไหนก็ต้องระวังนะครับก็ดูว่าจะเอายังไงต่อครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero และวันนี้คือติวเข้มวันที่9มกรามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปไล่ดูพร้อมๆกันนะครับวันนี้หุ้นจะติดไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าตลาดมันดาวใช่ไหมตัวแรกที่อยากจะฝากนะครับอันเนี้ยเอามาให้ดูเฉยๆนะแพทเทิร์นลักษณะการพักตัวไอ้เปิดโดดเนี่ยโอเคนะเปิดโดดปิดแดงก็โอเคอ่ะบอกอย่างนี้เลยนะเปิดโดดขึ้นมาปั๊บปิดแดงงี้เป็นไรไม่เป็นไรแต่การพักเนี่ยเห็นไหมว่าแท่งนี้ไม่สวยเห็นไหมฮะแท่งนี้ก็ไม่สวยจริงๆอ่ะจบตั้งแต่แท่งนี้เลยขายแท่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าการพักมันควรที่จะพักอยู่ในโซนอย่างนี้นะครับแต่มันไปพักลงข้างล่างแบบนี้มันสามารถพยากรณ์ได้เลยนะครับว่าโอกาสไหลลงจะค่อนข้างสูงนะอันนี้เอามาให้ดูเป็นเคสสตาร์ดี้คอมเซเว่นนี่ที่มีน้องบอกว่าติดสแกนทำไมไม่ติดสแกนของอาจารย์ผมเอามาให้ดูเมื่อวานสวยจริงๆยืนยันเหมือนเดิมคำเดิมว่าเมื่อวานนะเมื่อวานสวยจริงๆเพราะการพักตัวมันเป็นโซนนี้แต่อยู่ดีๆคอมเซเว่นคือปิดลงมาโอ้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะเอาจริงนะจากที่แบบโอ้น่ารักดูดีแต่ปิดลงมาก็ถือว่าหลุดสต็อปลอสเนาะหลุดก็ต้องยอมนะครับถ้าไม่ยอมตรงเนี้ยมันก็จะลงเหมือนกับตัว AHก็คือจะไหลค่อยๆไหลค่อยๆไหลลงเรื่อยๆเอาให้แบบคนแบบงงๆแล้วก็เผยอีกทีนึงคือจะหลุด24บาทลงไปนะครับอีกตัวหนึ่งอามาตะนะฮะอามาตะชุดเนี้ยจริงๆอ่ะมันเสียทรงมานานแล้วล่ะอันนี้ผมเคยมาอัปเดตแล้วตัวอามาตะว่ามันเสียทรงนะครับแต่ชุดนี้คือมันจะมีการเด้งใช่ไหมเห็นไหมพอชุดที่มันทิ้งลงมาจะมีการเด้งแต่มันจะเป็นการเด้งเพื่ออะไรฮะลงต่อตอนนี้ก็จะไหลลงต่อนะครับอมตะจะน่าสนใจก็นู่นแหละผมว่า23หรือหลุดหรือหลุด23แล้วก็มีการกลับตัวเพราะแพทเทิร์นของอมตะเนี่ยโดยปกติเขาจะชอบทำหลุดโลเช่นเซตนี้โลอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็จะทำหลุดโลเห็นไหมหลุดโลลงมาค่อยดึงกลับคือหลุดโลแล้วดึงกลับเลยนะครับแล้วก็เอาอย่างเซตนี้เห็นไหมโลตัวนี้โลใช่ไหมหลุดแล้วก็ดึงกลับเนี่ยอมตะชอบทำท่านี้นะฮะแล้วก็ดิฟแบบนี้คือ bearish engulfing อย่างนี้ไม่สวยเลยนะครับเข้าตำราเลยนะไม่สวยนะฮะต้องถอยครับมีแรงดึงกลับก็ช่างแต่ถ้าใครอยากเล่นใน5นาทีนะ stop loss 8.20 ถ้าหลุดต้องยอมต้องถอยครับ PTGC อันนี้จบแล้วอันนี้จบรอบเลยครับก็น่าจะไปเจอข้างล่างครับ33 34เท่านี้แล้วก็ BCP นี่ BCP BCP จบตั้งแต่ชุดนี้การเด้งขึ้นมาจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแต่ก็เอาจริงนะพูดตรงๆนะลงเหอะทำไมคือ BCP ขึ้นมาไกลมากไกลจริงเนี่ยเรื่อยจาก13บาทอะกลายเป็น45คือไกลจริงบอกเลยเซตจะเป็นยังไงนะไม่สนใจแต่ว่า BCP อาจจะมีไว้ลายนะอาจจะมีไว้ลายถ้าใครอยากจะเล่นนะใครอยากจะเล่นต้องบอกตรงๆนะมันยังไม่กลับตัวนะครับต
ตรงนี้ยังไม่กลับตัวนะแต่มีโอกาสเกิดเป็น V shape ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นโซนนี้ก็วาง stop loss ไว้เลยกันนะครับประมาณ 39.75 ต่อด้วย IVL โอ้เป็นชุดเตือนหมดเลยเนาะตัว IVL ตรงนี้นะครับมีสัญญาณที่น่าสนใจคือเป็นแรงดึงกลับแต่ IVL เนี่ยให้ stop loss เอาไว้ที่26ทวนห้ามหลุดไส้ก็ห้ามหลุดห้ามหลุดไส้ยังไงแบบปั๊บทำตัวอย่างนี้แล้วก็หลุดไส้แทงก็ไม่ได้นะครับแบบนี้ต้องถอยแต่ถ้าเกิดเล่นกันในโซนนี่โซน27แบบนี้ใช้ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส 28.25 อีกครั้งหนึ่งเอางี้ดีกว่าวันเนี้ยดูว่ามันจะโดดเขียวได้ไหมใช่ไหมคือเปิดสูงกว่า 26.75 โดดเขียวแล้วปิดเขียวได้แบบนี้จะเป็นจุดซื้อเลยรอติดตามดูนะ IVL นะครับแล้วก็คามาดอันนี้มาฝากคามาดเป็นแพทเทิร์นที่ผมชอบนะครับเปิดขึ้นเปิดลงแล้วก็กักตรงกลางจุดเนี้ยให้วางสต็อปลอสที่ 13.4 ไปเลยคือสต็อปลอสมันจะแคบมากนะต้นทุนสมมตินะ 13.7 พอสต็อปลอส 13.4 เนี่ยมันเจอประมาณ3ช่องเองใช่ไหมเออแล้วก็แนวต้านเราจะลุ้นเบรก14บาทเบรกข้างบน14บาทก็3ช่องเหมือนกันแต่เราลุ้นเบรกไงเพราะฉะนั้นมันจะเกิน3ช่องก็อยากจะให้ติดตามดูนะสำหรับตัวคามาดแล้วก็ NIF NIF เนี่ยผมขอพูดในอนาคตเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะลงมาเทสเมื่อไหร่เพราะบางทีมันบ้าจี้แม่งลงทีเดียววันเดียวก็อาจจะถึงเลยนะฮะตัวเนี้ย NIF เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าโซนเนี้ยมันใกล้โซนแนวรับมากนะหลายๆคนไม่ชอบไม่ชอบของถูกนะชอบของแพง5บาทไม่เล่นไปเล่น6บาทเดี๋ยวผมอยากจะบอกว่าใครที่ติดตามมานี่โลนะคุณรอโซนแนวรับแนวรับของ NIF คือ5บาทถ้ามันหลุดแล้วมีแรงดึงอันนี้ต้องซูมใน5นาทีนะซูมในทำเฟรม5นาทีเลยคุณจะเห็นจังหวะเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเล่นกันปกติคือลงมาอยู่ในโซน5บาทตรงนี้คือจุดรับและโซนขายถ้าไม่อะไรมากก็ 5.5 แต่ถ้าเกิดอยากจะรันให้ปลายเทนก็6บาทแต่ช่วงเนี่ยช่วงกว่าจะไปรับกว่าจะไปถึงปลายยอดเนี่ยอาจจะกินเวลา 2-3 เดือนได้อันนี้ให้เข้าใจก่อนไม่แบบถือแล้วท้อถือแล้วท่านถือมา3วันแล้วมันทำไมมันไม่ไปไหนเลยนะเพราะฉะนั้นต้องถือแล้วต้องเข้าใจหุ้นด้วยนะฮะอย่าให้หุ้นเข้าใจเราเพราะหุ้นมันไม่เข้าใจเราหรอกมันกวนเราอย่างเดียวนะซื้อลงแม่งก็จะลงต่อซื้อขึ้นมันก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าขายมันก็จะขึ้นมาต่อครับซังโกน่าสนใจนะครับจริงๆแพทเทิร์นอย่างเงี้ยไม่น่าตามหรอกเพราะต้นทุนมันไปไกลแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาไว้เล่นเดย์เทรดมันก็ไม่ได้เสียหลายนะเล่นเดย์เทรดวันนี้ดูเลยนะถ้าเปิดต่ำกว่า 2.10 อย่าเล่นฟังดีๆนะซังโกนะฮะถ้ามันเล่นแบบเปิดมา 2.04 ให้รอดูการกลับตัวใน5นาทีก่อนถ้าไม่เกิดอย่าเล่นแต่ถ้าเปิดเหนือ 2.10 น่าสนใจวาง 2.10 เป็น stop loss เลยโอเคไหมเอาแบบสั้นๆมันๆเลยนะครับต่อด้วยตัววิภากลับมาที่ time frame day วิภาขอพูดอย่างนี้นะวิภาเนี่ยถ้าจะบอกกลับตัวมันก็เกินไปนะเพราะว่าชุดกลับตัวอย่างเงี้ยมันดูไม่ออกหรอกเพราะทั้งชุดมันเป็นขาลงมันลงมาขนาดนี้นะแต่การดีดขึ้นมาตรงนี้ผมมองว่าเป็นการยืนขาเดียวนะครับแพทเทิร์นยืนขาเดียวมันสามารถไปได้ไกลเลยนะแบบ2บาทกว่าอย่างเงี้ย2บาท10สามารถทำได้นะครับแต่ทั้งชุดนี้ถ้าเกิดใครเล่นนะวางสต็อปลอสไว้ที่ 1.91 โอเคไหมรหัสลับของเราคือ191มีอะไร ถ้าหลุดโทรเลย โอเคไหมถ้าหลุดโทรเลยนะหรือไม่ก็โทรเลข169แต่ถ้าไม่หลุดเฮ้ยลุ้นอะลุ้นไปต่อลุ้นเบรก2บาท2บาท10นะครับแล้วก็ ATP 30ชุดเนี้ยไม่จำเป็นต้องไล่ก็ได้อยากจะให้รอดูการพักตัวเราดูวันนี้ก็ได้ครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับว่าโซนของการพักตัวจะพักโซนนี้ได้หรือเปล่าโซนนี้คือ 1.00 ถึง 1.12ถ้าพักโซนนี้ได้ไม่มีปัญหาจะเป็นจุดเก็บเลยจะเป็นจุดเก็บสะสมเพื่อไปต่อแต่ถ้าพักต่ำกว่านี้ก็บายบายตัวใครตัวมันนะครับมีตัวหนึ่งที่อยากฝาก BLC วันนี้มีโอกาสเปิดโดด
ถ้าเปิดโดดมีโอกาสเล่นเดย์เทรดนะฮะเพราะฉะนั้นจับตาดูราคาเปิดของ BLC ให้ดีๆมันมีความแปลกประหลาดดูนะต้าน 5.50 มันกันไว้ตั้งล้านหุ้นน่าสนใจมากอยากดูถ้าเกิดเปิดติดลบลงมาก็ผ่านไปไม่สนใจแต่ถ้าเปิดบวกเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสรัน 3-5 ช่องผมคิดว่าได้นะครับจบในเดเทรดได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Depend สำหรับตัว Depend เนี่ยอันเนี้ยผมให้ดูตั้งแต่การพักตัวชุดนี้ใช่ไหมนี่คือไปแล้วนะฝากตามงานด้วยนะชุดการพักตัวในทำเฟรม 5T Depend ยังคงสดใสและร่าเริงวาง Stop Loss ไว้ที่ 3.72 แล้วก็รอลุ้นการวิ่งต่อโอเคนะครับชุดหุ้นจิตสแกนวันนี้มีเท่านี้ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดไปได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงไทยคลิปแล้วก็บอกงี้นะใครที่ลงสมัคร VIP เอาไว้แต่ยังดูกราฟไม่คล่องดูกราฟไม่เป็นหรือแบบเป็นมือใหม่เลยผมแนะนำอีบุ๊กเล่มขาวสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่อันนี้ทุกคนอ่านได้มือใหม่สามารถอ่านได้นะครับจะสอนดูจังหวะของการกลับตัวในเล่มขาวเล่มนี้แล้วพิเศษเลยใครซื้อเนี่ยนะครับผมจะให้คำปรึกษาอีก3เดือนหลังจากที่ซื้อเล่มนี้ไปนะแล้วก็ VIP นะใครที่เป็น VIP เราจะให้ส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่ซื้ออีบุ๊กเล่มนี้ลดแล้วลดอีกว่ายง่ายคืออยากให้เอาไปอ่านเพราะว่ามันจะได้ตามหน้าเทรดกันทันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเบอร์งงคือมาแล้วไลฟ์สดบางคนก็กำลังมึนบางคนเข้าไลฟ์สดยังไงวะนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียน VIP รุ่นถัดไปนู่นน่าจะเมษาหรือไม่ก็น่าจะไปปลายมีนาหรือไม่ก็เมษานะครับอันนี้ก็คือพลาดรุ่นนี้ก็คือรออีกไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันบ้างใครที่สนใจอะไรของเราก็ตามนะครับโปรดักต์ไหนก็ติดต่อได้ที่ลายเดียวเรามีลายเดียวนะ @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูครับสอบถาม TOG นะหุ้นแว่นทุน12บาท TOG ทุนสูงพอสมควร12บาทไปไล่กันโซนบนนะฮะโซนประมาณนี้แถวเนี้ยมันมีแรงดึงรอลุ้นได้นะนะ12บาทมีโอกาสถึงทุนแต่ถึงทุนก็อาจจะต้องถอยมาก่อนทุนที่ดีมันควรจะแบบ10บาทกว่าไม่เกิน11บาทนะครับน้อง Enjoy Eating ดีจังตุ้ยน้อยกำลังดีแต่ทานช้าลงหน่อยจ้าอันนี้แล้วแต่เขาเลยนะฮะขอแนวโน้มอิทธิครับอิทธิให้วางสต็อปลอสที่2.20 บาทนะครับถ้าวันนี้หลุดก็ต้องยอมครับหุ้นทีมนะฮะจบรอบแล้วใช่ไหมคะลงมาทำฐานใหม่หรือแค่ย่อจบรอบครับนะจบรอบแต่ถ้าถามว่าขนาดต้องไปลงทำฐานใหม่ไหมคิดว่าไม่ครับเป็นลักษณะของคลื่นย่อยเฉยแต่ว่าชุดนี้มันขึ้นมาสูงเนาะมันมีโอกาสดึงลงได้แค่เดียวนะผมขออนุญาตนะดึงดูดิใกล้ที่สุดคือ 4.94 ครับผมมองว่าการย่อชุดนี้มีโอกาสตั้งแต่ 4.5 จนถึง 4.9 ครับขอแนวโน้ม TTA ทุน 6.9 TTA ทุน 6.9 โอ้โหทุนทำไมต้องไปเนี่ยคือเราอ่ะชอบเล่นไล่ราคาสูงดูทุนนะทุนอย่างนี้เลยนะแล้วชุดอย่างเงี้ยแต่ผมจะเดาเข้าข้างนะเข้าข้างคนถามแล้วกันเขาน่าจะเล่นมาหลายรอบแล้วแต่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคือเล่นตัวเดียวนี่แหละเล่นมาหลายรอบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ชุดนี้นะครับชุดนี้มีโอกาสไปต่อนะต้นทุนไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 6.55 ละกันยงทุน 2.14 สต็อปลอส 1.95 ทาร์เก็ต 2.7 โอ้ถ้าแผนมาอย่างงี้โอเคเลยนะแต่ว่าขอดูหน้าเทรดหน่อยเขาวางแนวต้านเอาไว้ที่ 2.70 อู้ทำไมวางไกลวะ 2.70 มันอยู่ตรงนี้อู้ไกลมากคิดว่าไม่ถึงครับวางได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงส่วนสต็อปลอส 1.95โอ้ยก็วางลึกเกินเอางี้
เอาเงี้ยกันนะยงเนี่ยผมให้สต็อปตรงนี้เลย 2.14 ส่วนแนวต้านผมให้แถวแถวเนี้ยฮะประมาณ 2.54 แถวแถวนี้นะครับแนวโน้ม TU จะไซด์เวย์อีกนานโอ้ TU ไซด์เวย์ตลอดชีพไม่ต้องถามอีกนานไหมมันไซด์เวย์มาอยู่แล้วนะครับดูนะเนี่ยตรงไหนมันไม่ไซด์เวย์บ้างของ TU ตรงไหนมันไม่ไซด์เวย์บ้างมันไซด์เวย์มาตลอดนะตลอดชีวิตของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวเป็นเรื่องปกตินะเพราะงั้นอันนี้ตอบไม่ได้ว่าจะไซด์เวย์อีกนานไหมนะครับหุ้น SAF เหรอฮะมีผมไม่เคยเห็นนะ SAF โอ้โอเคโอ้โหเปิดมาแล้วก็ไหลลงอย่างเดียวอะฮะจะถึง 1.3 ไหมมันชน1บาทแล้วน่าสนใจนะมีวอลุ่มโอ้ยกำลังจะบอกว่ามีวอลุ่มเนาะแต่วอลุ่มตรงนี้มันแค่13ล้านหุ้นครับโดยปกติแล้วมันเทรดกันวันละแสนหุ้นเท่านั้นเองอ๋อไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่าโฟดมันต่ำมากต่ำจริงๆแต่ถ้ารวมตัวเล่นไปแล้วออกก็ออกยากนะสต็อปลอสอยู่ที่96ตังค์นะครับถึง 1.3 ไม่อาจจะถึงก็ได้ครับเพราะมันเบามากซื้อนิดหน่อยมันก็ขึ้นแล้วนะขายนิดหน่อยก็ลงเหมือนกัน MTC ผมซื้อเลยจานมันไม่ลงรีเจ็คไหมแบบนี้จานช่วยดูหน่อยผมซื้อเลยจานเดี๋ยวแล้วซื้อตรงไหนฮะผมซื้อเลยคือซื้อตรงไหนอ่ะบอกหน่อยบอกหน่อยได้ไหมรีเจ็คไหมอ่ะ MTC เอาตรงไหนมารีเจ็คเอาแท่งไหนมารีเจ็คแท่งไหนฮะแท่งนี้เหรอไม่ใช่นะแท่งนี้ก็ไม่ใช่แท่งนี้โอเคแต่จบแล้วเพราะว่าอันนี้คุมแล้วถือว่าจบนะครับแท่งนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันขามันสั้นเกินไปไม่รีเจ็คสักแท่งเลยนะครับมีแค่แท่งนี้แท่งเดียวแต่ว่ามันจบไปแล้วนะครับอาจารย์หุ้นปั่นทุกตัวล่ะครับไม่งั้นขึ้นไม่ได้หรอกโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอฮะแล้วแต่แล้วกันเนาะโอ้ยถ้าขออาจารย์ดูแท่งเทียนให้หน่อยได้ไหมคะงงอีกแล้ววันนี้มีแต่คนถามแปลกๆจะมาขอดูแท่งเทียนผมเหรอหรือยังไงจะดูแท่งอะไรแล้วที่ทำให้ดูทุกวันนี้มันไม่ใช่แท่งเทียนนะฮะมันก็เป็นแท่งนะหรือว่าเป็นแท่งอะไรวะจะหรือว่าจะขอดูแท่งอย่างอื่นไหมหรือยังไงอุ๊บอันนี้งงเลยข้ามแล้วกันนะฮะอาจารย์พืชเตือนภัยจับตาแม่นมากค่ะมีหุ้นเฝ้าหลายตัวเลยที่อาจารย์บอกวันนี้รอการฟื้นตัวมาน้องเวชอบเส้นอุด้งผลไม้เบอร์รี่โอ้ถูกต้องผลไม้เบอร์รี่นี่จริงๆชอบบูเบอร์รี่ชอบบูเบอร์รี่นะแล้วก็ล่าสุดคือชอบกินลูกเกดนะครับขอแนะนำ SB Next น่าจะยวบนิดนึงนะหลุดไหมไม่หลุดแต่ถ้าหลุด 1.23 ถอยนะครับ BBP ชนต้าน 14.8 ไม่ผ่าน3ครั้งและลงมาที่ 14.5 ดึงกลับแบบนี้น่าเข้าไหมโอเคนะเช็คให้นะครับ BPP บ้านปูพาวเวอร์ชนอ๋อมันโอ้พี่ชุยอันนี้รู้จักกันนะนี่คุณชุยนะฮะนะผมพูดอย่างนี้มันไม่ใช่การดึงกลับนะพี่ถ้าดึงกลับอ่ะมันคือชุดนี้ดึงกลับแต่ถ้าพูดถึงแท่งนี้นะมันไม่ใช่การดึงกลับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นธรรมชาติของเขาถามว่าเสียทรงไหมไม่เสียนะครับยังดูดีอยู่แนวต้านชุดนี้ก็15บาทครับผมบัฟทรงสวยแล้วหรือยังบัฟเฮ้ยดีแล้วพี่อันนี้ดีแล้วนะครับพักตัวแดงๆนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตราบใดที่มันไม่หลุด 24.7 นะครับ VGU ไม่น่ามีชื่อนี้นะVGU หรือ VGI วะอันนี้ผมขอข้ามนะนะตะขึ้นหรือยังคะหรือยังค่ะด้วยนะพิมพ์มาใหม่แล้วกันนะครับแนวโน้ม AGE ติดอยู่ 2.9 AGE ติดหอ 2.90 นี่แนวโน้มดีแล้วแต่ว่าทุนเราอ่ะเหนื่อยแน่นอนผมไม่คิดว่าถึงครับผมคิดว่า
น่าจะถึงแค่ 2.3 แค่นั้นนะครับโอเคจบลงเรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่องมันนี่โลเราเนี่ยคือบอกอย่างนี้นะเราพยายามอธิบายทุกครั้งนะครับช่องมันนี่โลเราจะมีกลุ่มสมาชิกที่อยู่ใน YouTube ตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รายการนะครับนั่นก็คือรายการสอนหุ้นตรงนี้จะสอนเทคนิคในการซื้อการขายสอนจับจังหวะนะครับแล้วก็หุ้นดีราคาถูกตัวนี้ก็จะสอนการประเมินมูลค่าแล้วผมก็จะประเมินให้ดูพร้อมกับให้แนวรับนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่มันเป็นขาลงแล้วก็ราคามันกำลังดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือการบ้านหุ้นซึ่งตัวนี้จะอัปเดตทุกๆวันอาทิตย์จะอัปเดตทั้งสัปดาห์เลยว่าเป็นยังไงสัปดาห์หน้าตัวไหนน่าสนใจนะครับมีแค่นี้อันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยอัปเดตกับทุกวันเดือนนึงอ่ะค่าบริการ300บาทแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครเรียนคอร์ส VIP ซึ่งตอนนี้ปิดรับแล้วนะอันนี้อธิบายตรงๆนะปิดรับแล้วไม่ได้รับแล้วนะครับคอร์ส VIP VIP เนี่ยจะมีไลฟ์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์อันนั้นจะอยู่ในกลุ่ม Facebook ซึ่งหลายๆคนยังสับสนเรื่อง2กลุ่มนี้อยู่โอเคนะมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณ 6,900 วิวตรงนี้ที่อยู่กับเราด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย